เอาแล้ว40สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนเศรษฐาพิชิตพ้นตำแหน่งฐานฝ่าฝืนจริยธรรมการเมืองวันที่17พฤษภาคม2567 16:50 น. 40สว.ชุดคสช.เข้าชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีพิชิตออกจากรัฐมนตรีมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170เมื่อวันที่17พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาสว.ว่าสว.ได้ร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานหลังมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา174และ5ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงผ่านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและล่าสุดเรื่องดังกล่าวส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาแล้วนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสว.ในฐานะผู้ร่วมลงชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ว่าถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของสว.ที่ต้องทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนหลังประเด็นการดำรงตำแหน่งของนายพิชิตนั้นมีผู้แสดงความเห็นในวงกว้างและเวทีสาธารณะว่าเหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมายเห็นว่าควรส่งให้องค์กรที่มีหน้าที่คือศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยมีสว.ร่วมเข้าชื่อ40คนจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ไม่น้อยกว่า1ใน10ของสว.ที่มีอยู่ในดิเรกฤทธิ์กล่าวต่อว่าสำหรับเหตุผลที่ระบุและบรรยายให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งกรณีนายพิชิตนั้นมีข้อเท็จจริงปรากฏให้เห็นว่ามีการละเมิดอำนาจศาลและมีคำสั่งศาลสั่งให้จำคุกทั้งนี้มีคำบรรยายรายละเอียดข้อเท็จจริงของศาลที่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมทุจริตติดสินบนและถูกนำเรื่องเข้าสู่สภาทนายความให้ลบชื่อจากการเป็นทนายความจึงชัดแจ้งว่าไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์และยังมีพฤติการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนายดิเรกฤทธิ์กล่าวถึงกรณียื่นให้พิจารณาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาว่าเป็นกรณีสืบเนื่องกันโดยมีประเด็นที่ทักท้วงต่อการตั้งนายพิชิตให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรียังเสนอชื่อให้นายพิชิตดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอีกจึงถือเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีแต่กรณีของนายกรัฐมนตรีต้องให้ความเป็นธรรมด้วยส่วนที่ระบุว่าได้หารือกับกฤษฎีกาแล้วพบว่าเป็นการหารือที่ไม่ตรงประเด็นทั้งระยะเวลาการพ้นโทษและการตีความระหว่างคำสั่งกับคำพิพากษาเหมือนกันหรือไม่ทั้งนี้เรายังพบประเด็นที่เป็นปัญหาจึงเข้าชื่อเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายดิเรกฤทธิ์กล่าวด้วยว่าตนทราบว่าสำนักงานวุฒิสภาได้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วและจากสำเนาเอกสารทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องแล้วในวันที่16พฤษภาคมเวลา10:20 น. ดังนั้นหากศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาต้องพิจารณาในประเด็นความสิ้นสุดลงของรัฐมนตรีและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยโดยรายละเอียดต่อจากนี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณายืนยันว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยตามหน้าที่และอำนาจของสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน
ช็อกจบอีกคู่เชอรีนประกาศเลิกสามีลั่นการกระทำใดๆก็ตามของอีกฝ่ายไม่เกี่ยวข้องกันบันเทิงวันที่18พฤษภาคม2567 12:39 นช็อกจบอีกคู่เชอรีนนักร้องนักแสดงสาวประกาศเลิกสามีลั่นการกระทำใดๆก็ตามของอีกฝ่ายไม่เกี่ยวข้องกันหลังเคยทำเซอร์ไพรส์วิวาตั้งท้องเมื่อปี64ส่งกำลังใจรัวๆนักร้องและนักแสดงสาวเชอรีนณัฐจารีหรือเชอรีนเดอะสตาร์น้องสาวคนเล็กของไอดอลดังนิชคุณหอระเวชกุลประกาศเลิกสามีแล้วอ่านข่าวเซอร์ไพรส์อีกรอบเชอรีนท้องแล้วหลังเพิ่งประกาศข่าวดีแต่งงานแบบเงียบๆอ่านข่าวคนลูกหมอสองคนทักเชอรีนเปิดใจพบรักสามีเคลียร์ท้องตอนไหนคลอดเมื่อไหร่วันที่18พฤษภาคม67เชอรีนได้โพสต์กลางโซเชียลข้อความแจ้งว่าเธอเลิกกับสามีมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามของเขาไม่เกี่ยวข้องกับเธอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะทั้งนี้เมื่อปี64เชอรีนได้เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการประกาศข่าวดีติดๆกันเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2564เจ้าตัวได้แจ้งว่าซุ่มแต่งงานแบบเงียบๆแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างทำให้ไม่มีรูปถ่ายดีๆหรือโพสต์บอกกล่าวอะไรก่อนจะประกาศเซอร์ไพรส์อีกในเดือนต่อมาแจ้งข่าวดีประกาศตั้งท้องแล้วพร้อมอวดภาพอัลตราซาวด์ลูกน้อยนั้นก่อนล่าสุดแจ้งข่าวช็อกแฟนๆเลิกกับสามีแล้วบิ๊กโจ๊กลั่นไม่ลงสว.เดินหน้าทำเพื่อประชาชนขจัดความเดือดร้อนทุกมิติเน้นด้านกฎหมายการเมืองวันที่18พฤษภาคม2567 12:40 บิ๊กโจ๊กยืนยันไม่ลงสว.เดินหน้าทำเพื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประกาศชัดมีโอกาสจะดูแลประชาชนทุกมิติโดยเฉพาะด้านกฎหมายวันที่18พฤษภาคม67บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวถึงกระแสลงสมัครสว.ว่ายืนยันยังไม่มีแนวคิดที่จะลงสมัครสว.เนื่องจากคุณสมบัติยังไม่ครบเพราะจนถึงวันนี้ยังคงทำหน้าที่เป็นตำรวจถือเป็นข้าราชการของรัฐพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าส่วนการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลงชื่อถอดถอนกรรมการปปช.ที่ต้องสงสัยทุจริตต่อหน้าที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงภายใต้หัวข้อปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปช.พื้นที่แรกที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหลังตนเองยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยต่างนำบัตรประชาชนมาแสดงเจตจำนงเพื่อขอร่วมลงชื่อตามสิทธิรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา236เพื่อขอกล่าวหาตรวจสอบกรรมการปปช.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตั้งแต่หลังยื่นหนังสือจนถึงวันนี้ผ่านไปไม่ถึง48ชั่วโมงมีประชาชนมาร่วมลงชื่อแล้วกว่า 6,000 รายถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกหลังมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีการล่าลายรายชื่อเพื่อกล่าวหาตรวจสอบกรรมการปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้าราชการของรัฐจากนี้ไปจะไปต่อในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงและอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะไปต่อในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันที่22พฤษภาคมนี้หลังจากนั้นในช่วงสัปดาห์ต่อไปพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีและปิดท้ายในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ก็จะได้รายชื่อกว่า 20,000 รายชื่อตามเงื่อนไขโดยจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดเพื่อยื่นให้กับประธานรัฐสภาตามหลักเกณฑ์และหากไต่สวนแล้ว
มีเหตุให้เชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามที่มีการกล่าวหาประธานรัฐสภาก็จะส่งเรื่องไปให้ประธานศาลฎีกาเพื่อพิจารณาถอดถอนที่สําคัญไปกว่านั้นจะเห็นได้ว่าทันทีที่เปิดโครงการปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปช.แทบไม่มีเจ้าหน้าที่ปปช.หรือฝ่ายบริหารของปปช.ออกมาร้องคัดค้านหรือเรียกร้องให้เรายุติแต่กลับส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ที่ต้องสงสัยว่าทุจริตต่อหน้าที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงของกรรมการปปช.คนดังกล่าวมาเพิ่มเติมให้อย่างต่อเนื่องดังนั้นตนจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนไม่ว่าท่านจะอยู่ภูมิภาคใดของประเทศท่านก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการช่วยกันปกป้องไม่ให้เกิดการกระทำผิดทุจริตคอร์รัปชันในทุกองค์กรของรัฐ